จากเรื่องราวของทีมชาติแล้วนะคะมาดูกันที่สโมสรกันสักหน่อยแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลแต่ว่าแต่ละสโมสรนี่เขาก็เสริมทัพกันนะสำหรับสู้ศึกในฤดูกาลหน้าอย่างล่าสุดนะคะทรูแบงคอกยูไนเต็ดค่ะเปิดตัวนักเตะคนใหม่ของสโมสรนั่นก็คือนิติพงษ์เสรานนท์ค่ะแบ็คขวาที่ดึงมาจากสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะคะซึ่งการดึงตัวมาร่วมทีมครั้งนี้เป็นการดึงตัวมาแบบไร้ค่าตัวก็จะเซ็นสัญญากัน1ฤดูกาลด้วยกันนะคะสำหรับเตรียมความพร้อมในฤดูกาล2022-23ซึ่งนิติพงษ์เนี่ยจะสวมเสื้อเบอร์13กับต้นสังกัดใหม่ก็คือ True Bangkok United ค่ะนิติพงษ์นะตอนนี้ก็อายุ29ปีแล้วนะคะเป็นอดีตทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกมาบอกนะคะหลังจากเป็นนักเตะคนใหม่ของ True Bangkok บอกว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้ย้ายมาร่วมทีมนี้นะคะก็เคยมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวของสโมสร True Bangkok จากเพื่อนร่วมอาชีพหลายๆคนก็อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้และวันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนอกจากนี้นิติพงษ์เขาก็มองว่าสโมสร True Bangkok เนี่ยเป็นสโมสรที่ต้องการความสำเร็จแล้วตัวเขาเองก็กระหายความสำเร็จในการเล่นในไทยลีกอยู่ย้ายมาที่นี่ก็ต่อสู้เพื่อที่จะได้เป็น11ผู้เล่นตัวจริงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมรวมถึงพาทีมประสบความสำเร็จในอนาคตด้วยค่ะสำหรับนิติพงษ์เองก็เคยทำผลงานได้ดีนะคะช่วงที่ค้าแข่งอยู่กับการท่าเรือตั้งแต่ฤดูกาล2015นะณตอนนั้นก็ลงสนามให้กับการท่าเรือไปมากกว่า100นัดด้วยกันค่ะจนฤดูกาลที่ผ่านมานี่ยุติสัญญากับสิงห์เจ้าท่าแล้วก็ย้ายไปร่วมทีมลีโอเชียงรายยูไนเต็ดในเลกที่2ลงเล่นให้กับลีโอเชียงรายไป13นัดด้วยกันและณตอนนี้กลายเป็นนักเตะคนใหม่ของทรูแบงคอกเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีการเสริมทัพกันนะคะสำหรับ True Bangkok เดี๋ยวรอดูผลงานของเขาก็แล้วกันนะคะ